สวัสดีครับผมสอยไวซันครับกลับมาแล้วครับมากับคลิปแรกของปี2023ครับก็คือ Nissan ก็คือ Tomica Premium Nissan Skyline Turbo C นะครับว่าเหมือนบอกไอ้คลิปสุดท้ายของปีที่แล้วนะครับขอบอก NSX ตัวแข่ง GT 500นะครับว่าคลิปนี้จะทำประวัติรถแข่งกรุ๊ป4นะครับ Nissan Skyline Turbo C ปีตั้งแต่ปี1983แข่งกรุ๊ป4แล้วแบบเครื่องวางกลางขับหลังแชสซีเอ็นใช้เหล็กทูบูล่าสเปซเฟลครับก็ยังใช้ Nissan LZ20B 4สโตรกครับเบนซินทวินเทอร์โบชาร์จดูโอโฮเฮดแคมชาร์จ6วาล4สูบพ่วงกับระบบเกียร์5สปีดมันนุ่นนะครับตอนคันนี้ใครๆอาจจะจำสลับกับอีกคันหนึ่งก็คือ R30 Tomica นะครับคันนั้นตอนผมหาข้อมูลว่าคันนี้บอกว่ามันไม่มีรูปประกอบให้ครับก็เลยเราไปหาข้อมูลเรื่อยดูก็พบว่ามันเป็น R30 Tomica ที่นะแต่ที่จริงมันไม่ใช่ครับถ้าใครที่เคยเห็นจริงๆเหรอคงเป็นคันนี้ครับคันหมาย11ด้านซ้ายผมนี่นะฮะไม่ต้องเอกใจครับว่าทำไมล้อแม็กซ์หายไหนหมดเพราะเหมือนเดิมครับเวอร์ทอมิกาพรีเมียร์เวอร์ชันเก่าทุกคันครับล้อแม็กซ์สามารถหลุดหายได้ครับฉันต้องระวังให้ดีครับถ้าใครเล่นของเก่าก็มันเป็นอย่างนี้นะครับคลิปนี้ไม่ได้พูดถึงแค่ประวัติมันอย่างเดียวจะพูดถึงการแข่งที่ผ่านมาของมันทั้งหมดด้วยครับกับ Skyline Turbo Cทั้งคันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีตัวตนจริงว่ะถ้าใครมีคิดว่ามีตัวตนจริงก็แท็ก IG ผมได้ไม่ก็คอมเมนต์บอกผมได้ครับว่าคันนี้มีตัวตนจริงหรือเปล่าหรือว่าเคยเห็นแค่คันนี้เท่านั้นมาเริ่มเลยครับการแข่งครั้งแรกของมันคือปี1983หรือในรายการ JSPC หรือชื่อเต็ม All Japan Endurance Championship นะครับสาวแว่แข่งที่ Fuji 500รถใช้หมาย11ก็คันนี้ครับแข่งในรุ่น Class D นั้นผู้แข่งก็มี Porsche 956จาก Class Greedyแสดงว่าออกสตาร์ทนำโดยนักขับมาซาฮิโอฮาเซมิและเคนจิโทฮิระนะออกนำตั้งแต่โค้งแรกเลยครับถามว่าสามแพร่เขาวิ่งจบไหมครับไม่อยากพูดให้นิสันเสียชื่อครับก็ชนในรอบ 4-3 และออกจากการแข่งขันและช่วงเพราะเกิดปัญหาด้านช่วงล่างนะครับออกจากการแข่งขันไปนะครับ3ที่2ไปแข่งคราวนี้ที่ฟูจิเหมือนเดิมคราวนี้แข่ง 1,000 กิโลเมตรแล้วก็ยังไหมเดิมคลาสเดิมต้องแข่งกับแข่งนำหน้าฮอสได้เหมือนเดิมแต่กระทั่งบอกก่อนครับครั้งแรกแข่งวันที่6มิถุนายนวันที่5มิถุนายน3ที่2แข่งที่24กรกฎาคมปี1983ฮะแล้วก็ยังเหมือนเดิมคลาสดีเหมือนเดิม
แสดงว่าออโต้ปุ๊บแซงหน้าพอสได้ตั้งแต่แรกแล้วก็เกิดเข้าพิษอันด่วนเพราะมีหานิดหน่อยแล้วก็ไปขึ้นนำอีกครั้งในรถกรุ๊ป C ในรอบ139แต่แล้วก็เกิดปัญหาโอเวอร์ฮีทและรีไทร์ไปในที่สุดนะครับต่อมาวันที่28สิงหาคม3กับ All Japan Endurance Championship 32ที่ซูซูกะ 1,000 เมตรครับก็หลังวิ่งไปได้106รอบก็รีไทร์อีกครับพอเข้าสู่ที่2ตุลาคมเข้าไปแข่ง 3-3 ใน All Japan Endurance Championship นะครับส่วนใน World Sport Car Championship แข่งในสัปดาห์ที่6ที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับรถก็ไปหมายเลขจากหมาย11เป็นหมายเลข10นะครับลงแข่งนะครับลงแข่งในกรุ๊ป C ในฟูจิคู่แข่งในตอนนั้นต้องเจอทั้ง Porsche 956จากทีมก็อตแมนและ Sauber C7 ของ BMW เฮ้ยใช่ครับตอนนั้นยังเป็นเครื่องยนต์ของ BMW ยังไม่ใช่ของ Mercedes V8 นะครับผลงานก็ในรอบซ้อมนะฮะแต่ว่าต้องมาก็ซ้อมก็ก็ต้องหาเข้าไปแข่งจริงได้ต้องเจอก็เจอแต่ว่าคู่แข่งรถญี่ปุ่นไม่ได้มีแค่นิสสันนิสสันไม่ได้คันเดียวที่ลงแข่งขันยังมีหนึ่งค่ายที่ลงแข่งด้วยก็คือมาสด้านั่นเองครับใช่ครับมาสด้าเก่งมดแข่งประเภทนี้อยู่แล้วมาสด้าส่ง 717C ลงแข่งขันแล้วมีค่ายอื่นก็มีอาบูค่ายต่างประเทศก็มีอาบูล่า AR2 โรเท M1C BMW แล้วก็สองคาจาก MCS แล้วก็ควอลิฟายในแต่ซึ่งที่สโผและก็รีไทร์ออกไปอีกแล้วครับหลังวิ่งไป88รอบนะคะนั่นเกิดน้ำมันรั่วทำให้ต้องออกจากการแข่งขันนะคะต่อมาวันที่27พฤศจิกายนเฮ้ยสุดท้ายของฤดูกาลแข่งฟูจิ500ไมล์หลังวิ่งไป29รอบเครื่องยนต์ก็เกิดโอเวอร์ฮีทก็เลยรีไทร์ออกไอนะคะหลังวิ่งไปได้29รอบนะคะผลโดยสรุปคือนิสสัน Skyline Turbo C ไม่ประสบความสำเร็จในการแข่ง Endurance Race เลยนะทางกับการ Mazda ได้ไปต่อไปลงแข่งที่ Le Mans ส่วนนิสสันไม่ได้ไปครับรุ่นต่อมาที่เคยเห็นได้ไปแข่ง Le Mans ก็คือ R89 Nissan Sky Nissan R89Cนิสสัน R8904และ890CK K เนี่ยครับของคันนี้ครับได้ไปแข่งที่เลมังส์ตอนนั้นยังมีทั้ง Toyota กับ Mazda ไปแข่งด้วยนะครับในเลมังส์ปี1988นะครับก็หมดแล้วครับสำหรับวันนี้ถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับแต่ก่อนไอคลิปหน้าผมพูดหน่อยครับเรื่องรถโทมิกาพรีเมียร์อีกคันหนึ่งที่ผมอยากจะทำแต่ตอนนี้ขอหาข้อมูลประวัติการแข่งขันของมันก่อนก็คือ Toyota 7ครับเพราะฉะนั้นเราจะพักโทมิกาพรีเมียร์2คันสุดท้ายก่อนกลับมาที่ฮอตวิวอีกครั้งในคลิปหน้าครับให้เจอกันในคลิปหน้าครับแล้วเจอกันครับผม